สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับเลี้ยงไม้ใบเกษียณอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เลี้ยงไม้ใบเกษียณจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมบอนสีตัวนี้นะครับบอนสีตัวนี้ที่มีลักษณะใบคล้ายกับบอนสีหลายๆตัวครับบอนสีตัวนี้มีชื่อว่าบอนสีพรพระธาตุนะครับพรพระธาตุเราจะคล้ายกับแสงพระธาตุมากครับคล้ายกับแสงพระธาตุมากครับก็ดูเผินๆนะครับแต่อันนี้ของเลี้ยงไม้ไม่มีพรพระธาตุไม่มีแสงพระธาตุมาให้ชมนะครับแต่ถ้ามีแล้วจะมาจับเปรียบเทียบให้ดูครับว่าจุดแตกจุดต่างเขาจะต่างกันยังไงเหมือนกันตรงไหนนะครับสำหรับตัวนี้เป็นบอนสีพรพระธาตุนะครับบอนสีพรพระธาตุนะครับใบพื้นทรายนะครับใบเนี่ยเป็นพื้นทรายนะครับแล้วก็ทั้งขาวเขียวนะครับเขียวหมดนะครับหมดนะครับคือถ้าดูด้วยตาเปล่าจะออกเขียวหมดนะฮะพอลงไปที่กล้องแล้วกล้องจะจับออกเป็นสีขาวนะครับนะครับจะออกสีเขียวหมดนะฮะมีเม็ดสีแดงนะครับใหญ่ๆกระจายเต็มทั่วใบนะครับนะฮะกระดูกใบสีเขียวนะครับกระดูกใบเส้นใบสีเขียวนะครับกระดือมีจุดแดงๆนะครับกระดือใบมีจุดแดงๆนะครับนะกระดือใบมีจุดแดงๆครับวางหูจะมีแต้มสีแดงนะครับที่วางหูนะครับเป็นแต้มสีแดงนะครับสีสวยนะครับสีสวยมากก้านนะครับก้านใบจะเป็นสีไม่ค่อยเข้มมากนะครับก้านใบก้านใบนะครับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลครับใบแตกใหม่ก็ออกน้ำตาลแดงๆนะครับนะครับน้ำตาลอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะครับใบเก่าแล้วก็จะออกเข้มนิดนึงนะฮะสมบัติกัดสีนะครับตัวนี้นะเม็ดครับเม็ดแดงๆนี่เป็นปื้นๆปื้นแดงๆในกระจายเป็นทั่วใบนะครับตัวนี้จะคล้ายกับบอนสีบอนพระธาตุมากครับเลี้ยงไม้ไม่ดีตัวพรพระธาตุมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับใบเปิดใหม่แล้วครับดูเขาก็จะออกสีเขียวอ่อนๆพอใบที่เขาแกะแล้วก็ดูเขาสีเขียวเข้มเลยนะฮะพื้นใบนี่ถ้าดูด้วยตาเปล่าจะออกเขียวอ่อนหมุนๆนะฮะแต่ไม่ทราบว่าพอเป็นมันกล้องแล้วมันจะออกสีขาวไปเลยดูตาเปล่าออกเขียวหมดนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ายังไม่มีตัวแสงพระธาตุจะมาจับเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเขาแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลี้ยงไม้ใบเกษียณนะครับคลิปนี้เลี้ยงไม้ใบเกษียณลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ